สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีต่อใจคุณแม่ป้ายแดงก้อยรัชวินเผยภาพแห่งความสุขระหว่างปั๊มนมสัญญาจะดูแลผู้ชาย2คนที่รักมากให้ดีที่สุดเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่กันเต็มตัวแล้วสำหรับร็อกเกอร์หนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยกับภรรยาคนสวยก้อยรัชวินหลังน้องทะเลเด็กชายอาจชวินออกมาลืมตาดูโลกได้2สัปดาห์แล้วโดยมีคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคอยดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดีล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ดีต่อใจขณะที่ตัวเองกำลังปั๊มนมอยู่แล้วหันไปเห็นสามีกล่อมลูกที่นอนยิ้มหลับตาพริ้มอยู่บนไหล่พร้อมเขียนข้อความว่า Happiness isระหว่างปั๊มนมแล้วหันไปเห็นภาพนี้พอดีผู้ชาย2คนที่แม่รักที่สุดแม่จะดูแลทั้งคู่ให้ดีที่สุดเลยนะงานนี้บรรดาแฟนๆเข้ามาชื่นชมความน่ารักความละมุนของคุณพ่อตูนและน้องทะเลกันอย่างมากมายอาทิคุณพ่อคุณลูกน่ารักอีกท่านบอกว่าติดมือคุณพ่อไปเรียบร้อยแล้วอีกท่านบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะอีกท่านบอกว่าน้องฝันดีแน่เลยอีกท่านบอกว่าละมุนอีกท่านบอกว่าดาวดวงน้อยของพ่ออีกท่านบอกว่าอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ